เราเปิดเรื่องของวันนี้กันด้วยเรื่องของสงครามการค้านะครับต้องบอกว่าส่งผลกระทบไปหมดอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเล็กภูมิภาคใหญ่ประเทศใหญ่ประเทศเล็กโดนกันไปหมดครับล่าสุดที่มีข่าวออกมาเมื่อวานนี้โอ้เป็นกระแสไวรัลกันไปเลยบอกว่ามีการปลดคนออกมาแล้วสำหรับประเทศไทยเป็นผลพวงจากเรื่องของสงครามการค้านะครับล่าสุดเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วมีมาตรการในการรับมือตรงนี้กันยังไงบ้างครับหลังจากที่เห็นข่าวคราวกันไปหลายคนก็ตกอกตกใจนะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลครับในฐานะประธานคณะทำงานด้านการติดตามสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐของกับจีนนะครับของทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าตอนนี้เรื่องการเลิกจ้างแรงงานครับลักษณะเดียวๆคล้ายๆกับเอเพ็กเซอร์กิตไทยแลนด์มีแนวโน้มอาจจะได้เห็นอีกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของผู้ประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนต่างๆเช่นอย่างกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่ผลิตแล้วก็ส่งไปจีนจีนก็จะเอาไปประกอบแล้วก็ส่งต่อไปสหรัฐคือพูดง่ายๆเราเป็นต้นทางนะครับอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้คล้ายๆกันซึ่งบริษัทเหล่านี้ครับก็จะอยู่ในพื้นที่สมุทรสาครสมุทรปราการชลบุรีระยองคือได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าด้วยยอดคำสั่งซื้อก็หายไปเยอะประกอบกับให้อีกเด้งหนึ่งค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมามากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคก็กระทบเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเข้าไปอีกตอนนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไม่อยากให้รัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงบวกเข้าไปอีกครับเพราะไม่อย่างนั้นจะมีทั้งคำสั่งซื้อหดค่าเงินบาทแข็งถ้าไปเจอเรื่องต้นทุนเพิ่มค่าแรงอันนี้อาจจะลำบากซ้ำซ้อนนะครับส่วนการปรับตัวผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าเขาบอกว่าเริ่มจากเบาไปหนักเช่นไปลด OTไปลดชั่วโมงการทำงานลดแรงงานกลุ่มคนที่ไม่ผ่านโปรฮะอยู่ระหว่างการทำโปรก็คือยังทำงานไม่ถึง4เดือนถ้าเหตุการณ์สถานการณ์ดีขึ้นก็จะเปิดรับสมัครใหม่ยกระดับขึ้นมามาตรการที่หนักขึ้นนะฮะก็เช่นลดกำลังแรงงานอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนหนักสุดฮะอาจจะต้องปิดโรงงานบางแห่งปิดสาขาที่ไม่จำเป็นถ้ามีปัญหาหนักๆก็อาจจะปิดโรงงานกันไปเลยนะครับส่วนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็บอกว่าจะใช้โอกาสผลกระทบจากสงครามการค้าเนี่ยฮะทำให้หลายๆประเทศที่เรียกว่าไปลงทุนในจีนในสหรัฐอาจจะย้ายฐานการลงทุนไปประเทศอื่นซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะดึงดูดการลงทุนใหม่ๆจากต่างประเทศที่อยากจะย้ายฐานครับพุ่งเป้าไปเลยบริษัทไหนได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าก็จะไปเร่งรถโชว์ประเทศต่างๆไปชักจูงไปดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วไม่ได้ทำคนเดียวนะไปร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำร่างกรอบแนวทางฮะในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการลงทุนไปชักจูงอยากย้ายฐานย้ายมาไทยก็แล้วกันครับ